ครที่เคยเข้าใจว่าชื่อชั้นของเหล่านักแสดงระดับแม่เหล็กหรือแม้แต่ดีกรีของตัวผู้กำกับระดับร้อยล้านจะสามารถช่วยผลักดันให้ภาพยนตร์แต่ละเรื่องประสบความสำเร็จหรือพ้นคำว่าเจ๊งไปได้ข้อมูลต่อไปนี้อาจทำให้หลายคนต้องเปลี่ยนทัศนคติกันใหม่ค่ะโดยในมุมมองตัวนักแสดงแล้วหนังเรื่อง First Love ของพระเอกสุดฮอตเจมส์จิรายุทธ์ตั้งศรีสุขที่ทำรายได้ก่อนออกโรงไปแค่ราวๆ6ล้านบาทจนมีเสียงแซวหนุ่มเจมส์ว่ารู้สึกเสียเซลล์บ้างไหมที่หนังขาดทุนไปเกือบๆ20ล้านก็น่าจะช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีค่ะอากาศเนี้ยมาหายทำแก้เหงากันดีกว่าไหมจะให้เรากอดเหรอใช่ดิไม่ใช่แต่ว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเคยซุ่มๆแต่ตอนเนี้ยเราจริงจังแล้วส่วนในมุมของตัวผู้กำกับนั้นไม่บอกใครจะเชื่อว่าคนที่เคยนั่งแท่นสั่งคัดสั่งเทคหนังระดับรายได้ทะลุร้อยล้านถล่มบ็อกออฟฟิศบ้านเรามาแล้วจะแอบคอตกเพราะทำหนังไม่ได้ตังค์แถมตัวเลขรายได้ยังต่ำเตี้ยชนิดไม่น่าบอกใครเพราะกลัวหลายคนจะอดคิดไม่ได้ว่าไอ้เรื่องที่ได้ตังค์ไปเยอะมันฟลุกหรือเปล่าไล่ไปตั้งแต่สุดยอดผู้กำกับหนังแอคชั่นเบอร์หนึ่งอย่างปรัชญาปิ่นแก้วเจ้าของผลงานต้มยำกุ้งทั้งสองภาคกับความล้มเหลวที่สุดเมื่อปี2555ที่ผ่านมากับหนังต่อสู้สัญชาติไทยเกาหลีอย่างวอนโดนเตที่เก็บตังค์ไปได้เพียง6ล้านบาทคนต่อมาได้แก่ดาวตลกมากความสามารถโน้ตเชิญยิ้มเจ้าของหนังตลกแห่งปีหลวงพี่เท่งที่กวาดรายได้ไปถึง141ล้านแต่ผลงานคล้ายค้ำในอีก6ปีต่อมาอย่างเหลือแหล่กลับทำเงินไปแบบน่าผิดหวังเพียงแค่6ล้านบาทเศษเช่นกันค่ะอีกคนที่ช่างมีผลงานการกำกับที่มีช่วงห่างของรายได้แตกต่างกันแบบไม่น่าเชื่อสำหรับอุ้ยนนทรีนิมิบุตรเจ้าของหนังผีระดับมาสเตอร์พีซหนังนาคกับตัวเลขรายได้เฉียดเฉียด150ล้านแต่ผลงานแนวไซโคเรื่องล่าสุดอย่างคนโรคจิตกลับทำรายได้ต่างกันถึง30เท่าไปได้เพียง5ล้านเศษเท่านั้นค่ะผลงานของผู้กำกับมาติสต้อมยุทธเลิศสิบประภาคเจ้าของหนังตลกแอคชั่นมือปืนโลกพระจันทร์เจ้าของรายได้เลขสวย123ล้านบาทแต่พอมาทำภาคต่ออย่างมือปืนดาวพระศุกร์และหมาแก่อันตรายกลับทำรายได้ไปเพียง3ล้านกว่าเท่านั้นค่ะด้วยสุดยอดผู้กำกับมากฝีมืออีกหนึ่งคนที่ก็ต้องถูกจัดเข้าทำเนียบสุดขั้วนี้ด้วยเช่นกันนั่นก็คือปื๊ดธนิตจิตนุกูลเจ้าของงานสร้างแนวพีเรียดอย่างบางระจันกับรายได้ถล่มทลายในยุคนั้นที่151ล้านบาทแต่ไงพอหันมาทำหนังผีตลกอย่างแก๊งตบผีก็ทำได้แค่2ล้านเศษเท่านั้นทั้งที่จะบอกว่าหันมาทำหนังรางวัลก็ไม่น่าจะใช่นะคะผิดปื๊ด